ไปพร้อมคุณแน่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 ครับเข้ามาอัปเดตสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเวลานะรับสายได้จ้ะคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรเข้ามาได้มาดู SMS กันนะครับมีงบ1ล้านถึง1ล้าน5นะครับอยากได้รถสปอร์ตเปิดประทุนมือ2ครับมีได้ตัวไหนได้บ้างครับล้านถึงล้าน5ครับสปอร์ตเปิดประทุนด้วยสปอร์ตเปิดประทุนล้าน1ถึงล้าน5 MX5 อ่ะได้ครับได้เบนซ์124คาบิโอเลตได้นะฮะ BME93 93ได้อยู่ในงบได้อยู่ในงบเลยแล้วปีใหม่ด้วยปีใหม่ด้วยใหม่สุดที่บรรดาที่ว่ามาจะได้ถึง320ดีด้วยเครื่องดีเซลด้วย E93 เปิดประทุนในงบนี้จริงๆ Z4 ก็ได้นะครับ Z4 ได้อยู่ C4 จะ E85 หรือจะ E89 ได้หมด SLK 171 172 172ไม่ได้170 171ได้ครับมาเซเว่นเก่าหน่อยเอา SL 129นี่ถ้าเอาคลาสสิกนะสายคลาสสิกแล้วแต่ได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดอยู่ในงบญี่ปุ่นหมดเราญี่ปุ่น350แซกเปิดประทุนได้แต่มันอยู่ที่สภาพอ่ะที่ได้มา350เปิดประทุนผมว่าวันนี้นะล้าน5นะตัวที่ดูดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดของมันก็คือ BMW Series 3 E93 เปิดประทุนหล่อสุดแล้วรถปีใหม่ด้วยขับสนุกด้วย S 2000ก็โอเคนะครับได้อยู่แต่ไม่ได้หารถยากรถยากครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมีเขาก็ไม่ขายกันนะประมาณนี้ครับสายคุณนัทฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ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 พอดีภรรยาอยากได้X3 M Sport ตัวที่ขายปัจจุบันเนี่ยครับพอดีไปคุยที่ศูนย์มาเขาให้ส่วนลดมาประมาณ 2,500 นี่พอไหวไหมครับ BMW X3ตัว M Sport ใช่ M Package M Sport เนี่ยครับ M Sport Package เนี่ยครับใช่ครับผมทราบว่าช่วงปลายปีนี้มันจะเปลี่ยนโฉมแล้วทำไมไม่รอตัวใหม่ครับพอดีภรรยาจะชอบครับแล้วมันไม่อธิบายเขาว่าก็ไปตะเวนถามมาถ้าซื้อตอนนี้มันตกรุ่นก็ส่วนลดแตกต่างกันตอนนี้ไปได้มาประมาณ 250,000 ครับน่าจะประมาณนี้แล้วก็อีกทีก็คือในงานแต่ว่าผมก็ไม่หนีจากนี้หรอก 250,000 เขาก็ลดมาเยอะแล้วนะผมว่าต่อรองได้อีกนิดหน่อยเหรอครับถ้ามา 250,000 คือโอเคใช่ไหมครับผมว่าโอเคครับเพราะวันนี้มันลดเยอะมากเลยแต่ถ้าต่อรองได้อีกนิดหน่อยแล้วก็ดึงเล่นตัวอีกนิดนึงเนี่ยแล้วก็ไม่บอกเขาว่าปลายปีจะเปลี่ยนโฉมน้อง X สามอ๋อครับใช่ปะล่ะปลายปีจะเปลี่ยนโฉมน้องน่าจะมีส่วนลดเลยมากกว่านี้หน่อยครับไฟพี่ฟังแล้วมันดูเล้าถ้าเกิดน้องมีราคาส่วนลดมากกว่านี้พี่จะได้ติดจองเลยนี่ตอนนี้ราคามันเท่าไหร่ฮะที่มองไว้ที่รุ่นนี้ M Sport ตอนนี้ครับเต็มไอตัวใหม่เขาตั้งไว้349ครับ3499 3,499ก็ลดไป 250,000 ก็เหลือ3,2324ใช่ครับใช่ครับเขาบอกถ้าเข้าหาส่วนลดได้กว่านี้หน่อยนึงพี่ติดจองเลยนี่เอาป่ะพี่ว่าน่าสนแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพรถหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานนี่ไอตัวนี้โอเคไหมครับตัวรถอะโอเคฮะตามพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์ลองมาแล้วพี่เอ็กซ์ไปลองมาเป็นไงโดยธรรมชาติของรถระดับนี้นะครับมันการขับขี่นี่มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับการประหยัดเครื่องยนต์ยุคใหม่มันประหยัดมันแรงแล้วก็ความปลอดภัยทุกอย่างมันค่อนข้างโอเคครับก็จะไปเทียบกับ X4 ดีเซลอะX4 ดูบอดี้สไตล์ดูหรูหรากว่าดูหรูหรากว่าแต่ว่าผู้หญิงอาจจะไม่ชอบเพราะว่านั่งแล้วมันจะแคบมันจะวางของมันจะอึดอัดอะไรมากกว่าใช่ใช่ช่วงด้านท้ายแบบมันจะลาดลงแล้วแต่ว่านั่งแล้วตรงเฮดลูมมันจะต่ำหน่อยหัวติดเลยนั่งถ้างั้นก็ X3 อ่ะเพราะว่ามันก็ใหญ่เท่ากับ X5 ยุคแรกนะอ๋อครับผมครับผมใช่ป่ะล่ะบวกเครื่องยนต์ดีเซลเข้าไปด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดแต่ว่าถ้าเป็นผมอาจจะลักไก่นิดนึงต่อรองกับนี้นิดนึงครับอ๋อครับครับใช่ป่ะลดอีกสักลดเพิ่มอีกหน่อยแถมประกันชั้นหนึ่งโอ้โหหล่อคุ้มแล้วประกันชั้นหนึ่ง4-5 หมื่นแล้วใช่เกินเกินได้ไหมคุณโบ๊ทมีสูตรแนะนำไหมครับ
ที่น่าจะได้ส่วนลดมากกว่านี้ครับผมว่าจริงๆมันคุยได้หลายสูตรนะวันนี้อ๋อแต่ตอนนี้คุยที่ไหนไว้มิเลเนียมคุยที่บาร์เซโลนาแล้วก็เยอรมันมอเตอร์สองที่ครับเยอรมันออโต้ใช่ไหมครับผมเยอรมันออโต้บาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาให้ส่วนลดเยอะนะเพราะว่าเขาก็ทำยอดเหมือนกันผมว่ามิเลเนียมมาคุยยากผมว่าบาร์เซโลนาคุยผมว่าคุยดีๆได้อีกนิดหน่อยครับกับเยอรมันออโต้อ่ะผมว่าน่าจะน่าสองสองอันนี้น่าจะแข่งกันครับนะครับนี่ก็ไปตะเวนมาสองสามที่แล้วก็เลยแบบเห็นภรรยาอยากได้มากก็เลยทีก็ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะผมว่าเขาอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษในงานก็ได้ครับอ๋อครับผมเชื่อว่ามีครับครับถึงแม้เขาทำตลาดจองก็ไม่ได้รถเลยนี่รู้สึกจะมีรถเลยนะมีเลยครับเขาบอกมีเลยครับมีเลยเพราะฉะนั้นขอดูงานโปรโมชั่นเนี่ยว่าแบบมีส่วนลดอะไรอีกนิดนึงแล้วไปเพิ่มเติมแล้วก็คนเซลล์คนเดิมไม่แหละแล้วก็ลองลักไก่ดูให้น้องพี่ได้ข่าวว่าพี่เปิดดูในเน็ตเขาบอกว่าปีหน้ามันจะเปลี่ยนบอดี้นี่เปลี่ยนโฉมน้องน่าจะมีส่วนลดอะไรกับพี่อีกนิดนึงหรือว่าแถมอะไรให้มันได้พี่จะได้เป็นการกระตุ้นในการตัดสินใจจองของพี่โอ้โหรับรองแล้วก็เอาตังค์แสนหนึ่งวางบนโต๊ะปังเนี่ยถ้าได้พี่จะได้เงินแสนที่จองเลยครับอาจจะมีอะไรน่าเล้ากว่านี้เพื่อเขาจะวิ่งตื้อเข้าไปหาผู้จัดการเลยว่าแบบเดี๋ยวเพิ่มผมจะลองเอาวิธีคุณบัวไปใช้ลองดูครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับเวลาผมทำอ่ะผมก็นั่งต่อรองเขาไปที่ศูนย์เลยแล้วก็เอาเงินเบิกเงินสดแสนหนึ่งอ่ะวางเขาเห็นมาโตเลยถ้าได้พี่ก็จะได้เอาเงินแสนเนี่ยพี่ตั้งใจอ่ะว่าพี่อาจจะมาจองแต่ถ้าน้องไม่ได้ก็พี่ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันถ้าเป็นผมรอโทรใหม่ไม่รู้นะถ้าไม่รีบอ่ะขึ้นอยู่กับเพราะรอตัวใหม่ไปก็ราคาเต็มไงก็ซื้อ3.5 ล้านอยู่ดีถูกไหมใช่ตัวใหม่แล้วก็ฟังหลายคนเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเก่าตอนนี้ซื้อมันน่าจะคุ้มค่าสุดแหละเพราะเหมือนเขาใส่ของมาให้เต็มที่อะไรประมาณนี้ครับปลายโมเดลก็ได้ครับมาสมบูรณ์ที่สุดของรุ่นนี้ก็ใช่ไม่คุ้มค่าอันนั้นก็จริงสมบูรณ์ที่สุดของรุ่นนะแต่ว่าถ้าเป็นผมจะต่อรองวิธีนี้ครับแล้วก็บอกว่านี่ครับก็พร้อมจองอ่ะพี่ก็เป็นพี่มีเงินสดอยู่แล้วพี่ก็พร้อมจองอ่ะถ้าน้องให้ราคาที่พี่ฟังแล้วพี่เล้าอารมณ์พี่ก็จองเอาเลยเออครับใช่ป่ะได้ครับเดี๋ยวไว้จะลองคุณโบดูลองดูครับทำวิธีนี้ถ้าได้มาไงก็โทรมาบอกด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าได้ครับได้ครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เขาต้องการยอดได้ครับได้ครับยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอยู่ที่คนมองนะมองผมมองว่าเสียเงิน3.5 ล้านแล้วซื้อมาแล้วมันเดี๋ยวรุ่นใหม่มันมาแล้วหงุดหงิดไม่รู้นะแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบอ่ะครับมีให้ช่วยตัดสินใจอีกคันหนึ่งครับระหว่าง Toyota Hilux Revo 4x4 ตอนเดียวกับ Mitsubishi Titan 4x4 ตอนเดียวเหมือนกันครับจะซื้อรุ่นไหนดีครับหัวเดียวฮะหัวเดียววันนี้ Revo เจ๋งสุดนะถ้าไม่นับ Ford Ranger นะ 3.2 นะครับถูกป่ะฮะถ้าไม่นับ 3.2 นะคือ 3.2 วันนี้ต้องปล่อยขึ้นไปบนหิ้งแล้วเพราะราคามันขยับขึ้นไปแพงแล้วครับใช่ป่ะใช่ช่วงล่างก็เป็น840จาก 700,000 กว่าขึ้นมาเป็น 840,000 เพราะนั้นถ้าเป็นผมวันนี้ผมเลือก Revo ครับถ้าผมไปได้ถึง Revo ตัวเดียว 4Wheel นะ Titan เนี่ยทางใต้ใช้เยอะครับแต่ Revo เนี่ยทางภาคเหนือจะใช้เยอะไม่ผมมองว่าอนาคตมันไปต่อได้ครับผมมองว่าของเล่นมันเยอะรถตลาดอะมันทำอะไรก็ได้กับมันใช่ป่ะมันจะแล้วราคาก็แพงกว่าราคาก็แพงกว่าไปถึงผมก็ไป Revo แล้วก็ถ้าผมไปถึง Revo ผมก็ไป Revo 2.8 ตัว 4Wheel หัวเดียวแล้วก็อนาคตผมจะไปใส่ Snorkel ผมก็หาของง่ายยกเว้นว่ารถคันนี้เป็นรถใช้งานเพราะหัวเดียวถ้าเกิดมันรถใช้งานมันทุกข์แล้วก็ไม่อยากเสียเงินเยอะเคยนั่งมาแล้วค่อนข้างขับดีนะดีครับดีเลยล่ะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยสุดยอด 4Wheel ผมจะบอกให้มันก็น้องๆ LN นี่แหละไม่หนีคานแข็งเท่าไหร่หรอกจริงๆก็ต้องมาใช้บนป่าบนดอยนะถ้าเลือก 4Wheel เกียร์ธรรมดาหัวเดียว Revo 4Wheel เมื่อกี้ไม่ทันฟังว่าเป็น 4Wheel ถ้า 4Wheel ไป Revo ครับใช่ Revo อย่างเดียวเท่านั้นวันนี้นะจะซื้อของแต่งนะจะซื้อของแท้ซื้อของก๊อปมีทุกอย่างมีหมดถูกป่ะครับราคาตั้งเนี่ยต่างกันแค่หลักหมื่นแต่ว่า Revo เนี่ยให้เยอะนะครับทั้งออปชั่นแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ Revoไททันเนี่ยมันจะได้เป็นรถสไตล์คอร์สคันที่นะขับสนุกหรือว่าใช้งานดีในระยะทางแบบสปรินต์แต่ถ้าลุยออฟโรดจริงๆแล้วเนี่ยรีโวไม่ได้เสร็จระบบขับ4รีโวครับครับผมอ่ะประมาณนี้หมดเวลาแล้วพี่บุ๋มครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเรา4คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ